แปลกก็มากกว่านี้แต่ว่าส่วนใหญ่เราบอกอย่างที่เห็นมันจะหยุดที่BCNF หรือ Third Normal Form จริงๆบางทีแย่กว่านั้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นไปถึง Fourth หรือ Fifth นะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราลองมาดูแล้วกันตรงนี้นะครับก็ความเข้มของมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ Normal Form ก็คือคุณจะออกแบบ Table ยังไงก็ได้ตามใจฉันนะฮะไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นซึ่งมาจะทำให้เกิดข้อที่มันไม่ดีก็ได้นะครับเพราะว่าคุณออกแบบตามใจฉันเนี่ยนะฮะต่อมาเนี่ย first normal form เนี่ยบอกว่าทุกๆ attribute ใน table จะต้องเป็น scalar value นะครับก็คือคล้ายๆเป็น simple attribute คือสมมติตรงนี้เนี่ยมันจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับการ access ข้อมูลของคุณแหละว่าถ้าคุณต้อง access ก้อนหนึ่งนะครับทั้งก้อนเนี่ยaddress ทั้งก้อนมันก็คือเป็น scalar attribute และ scalar value นะฮะแต่ถ้าคุณ access บางสิ่งบางอย่างใน attribute นั้นแล้วก็คุณแก้เฉพาะบางส่วนนั้นด้วยคือ access ยังไม่เท่าไหร่ถ้าคุณแก้แล้วคุณไป update เนี่ยมันวุ่นวายมากเลยที่คุณต้องการแก้คุณต้องไปคืออย่างแบบ address เนี่ยคุณบอก Bangkok แล้วคุณต้องการแก้เฉพาะ Bangkok ให้เป็นตัวใหญ่หมดสมมตินะแล้วคุณต้องนั่งดูดเข้ามามานั่งหาตัว Bangkok มานั่งเปลี่ยนแล้วก็มานั่งใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันอาจจะมีตัวอย่างที่มันวุ่นวายกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ควรสมมติถ้าคุณหยิบแค่บางส่วนของ attribute ต่างๆเนี่ยคุณน่าจะแยกออกมาเป็น attribute ต่างหากเลยนะครับอย่างแบบว่าสมมติคุณหยิบเฉพาะจังหวัดมาบ่อยๆแบบ select โดยเฉพาะเอาแค่ select customer เฉพาะจังหวัดนั้นนะครับเพราะคุณใส่ address ไปทั้งก้อนเนี่ยคุณจะทำในการ select นั้นได้ไม่ efficient นะครับก็เลยต้องมาแบ่งเป็น column แบบว่าโอเคเป็นที่อยู่ไปมีจังหวัดมี zip code ต่างหากอะไรเงี้ยครับต่อมาอันนั้นคือ first normal form จะต้องไม่มีพวกนั้นประเภทพวกรวมกันอยู่ในคือรวมค่าหลายๆค่าอยู่ในคอลัมน์เดียวจะต้องไม่มีต่อมาก็จะมีพูดถึงว่าเป็น second normal form แหละ second normal form เนี่ยบอกว่า non key คือตอนนี้เราจะมีอยู่2 อย่างมี key กับ non key นะฮะมี attribute ที่เป็น key และ non key key อาจจะมีมากกว่า1 ตัวได้อย่างที่เมื่อกี้พูดนอกจากนั้น key นึงอาจจะมากมีเป็นเขาเรียก composite key นะฮะคือรวมกันอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดอะ license number กท.กับจังหวัดนะฮะเขาเรียก composite key ก็คือประกอบด้วยมากกว่า1 column หรือ1 attribute ก็ได้นะ attribute เป็นศัพท์ทาง relational column ก็คือเป็นศัพท์ทาง database เป็นศัพท์ทางที่ใช้โปรแกรมจริงๆเขาเรียกเป็น column แต่จริงๆก็คือจะเรียกว่าเหมือนกันก็ได้นะครับคือมันจะไม่เหมือน 100% เราถือว่าเหมือนแล้วกันนะฮะก็บอกว่า non key คืออะไรก็ตามคอลัมน์หรือ attribute แต่ก็ตามที่ไม่เป็นส่วนของ key นะฮะsecond normal form บอกว่า non key ทุกๆอันเนี่ยจะไม่จะต้อง depend on key ทั้งก้อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะสมมติถ้าคุณมีตารางที่เป็น first normal formนะครับมันจะเป็น second normal form อัตโนมัติถ้าอะไรเดี๋ยวลองคิดดูลืมบอกนิดนึงนะครับ normal form เนี่ยมัน apply กับแต่ละตารางอันนี้คือหลังจาก mapping มันเรียบร้อยแล้วเป็นตารางเรียบร้อยแล้ว normal form เนี่ยมันไม่ใช่คุณมี10ตารางทุกตารางจะมี normal form เดียวกันอันนี้คือขึ้นอยู่กับแต่ละตารางเลยนะฮะก็เป็นอย่างนั้นต่อแล้วเรากลับมานะครับว่า first normal form เป็นได้แล้วก็สมมติถ้าเป็น first normal form แล้วเป็น second normal form ด้วยเมื่อไหร่จริงๆมันจะเป็นเมื่อคือ key เนี่ยยังไงทุกคนทุกๆ non key เนี่ยมันต้อง depend on key อยู่แล้วนะครับนะครับเพราะ key เนี่ยสามารถ determine ตัวอื่นได้ depend ก็คือขึ้นอยู่กับใช่ไหมทุกๆ non key เนี่ยจะต้อง depend onkey คือพูดไงดีมันพูดได้2แบบคือ key determine ทุกๆ non key นะหรือทุกๆตัว determine คือกำหนดได้คุณรู้ key คุณรู้ทุกคุณรู้ค่าอื่นทุกๆตัวนะฮะแล้วก็หรือมองในแง่กับการว่าตัวอื่นทุกๆตัวเนี่ย depend หรือขึ้นอยู่กับเจ้า key ตัวนั้นนะฮะในเมื่อ first normal form หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมี key เนี่ยมันจะkey เนี่ยสามารถ determineตัวอื่นอยู่แล้วได้นะ non key หรือว่าจะมองอีกแง่นึงคือ non key ทุกๆตัว depend on key อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะไม่เป็น second normal form อัตโนมัติเมื่อ
key เป็น composite นะครับเมื่อ key เป็น composite ปุ๊บหมายความว่า key มีมากกว่า1คอลัมน์มีสมมติมี2คอลัมน์second normal form อาจจะ depend บาง non key attribute เนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้อาจจะ depend on ส่วนเดียวของ key พอเป็นส่วนเดียวของ key ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมันก็จะมีปัญหาละนะครับว่ามันไม่ได้คือตัวนั้นเนี่ยมันถูกดีเทอร์มินโดยแค่บางส่วนของคีย์นะฮะก็เอาเป็นว่ายังไงดีก็มันก็เลยไม่เป็น second normal form นะฮะจะกำลังจะคิดดูอย่างแต่ว่ายังคิดไม่ออกสมมติถ้าเอาเรื่องกทไม่แน่ใจเหมือนกันสมมติแบบว่ากทที่มีทอทหารไม่แน่ใจอันนี้ถูกหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบว่าเป็นประเภทแท็กซี่นะครับไม่ว่าทอทหารอยู่ในจริงมันอาจจะไม่ถูกก็ได้สมมติว่ามันถูกแล้วกันว่าเอาว่ามีทอทหารอยู่ตรงโพซิชันตรงนั้นน่ะนะฮะเอาของเก่าก็ได้ของเก่าที่มันมีทอทหารอย่างเดียวเป็นแท็กซี่นะฮะคือคุณไม่ต้องใช้ทั้งไลเซนส์กทกับตัวจังหวัดคุณใช้แค่กทอย่างเดียวที่จะเป็นตัวดีเทอร์มินประเภทของรถนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไอตัวสมมติถ้าคุณเก็บไลเซนส์คุณเก็บยี่ห้อคุณเก็บอะไรแล้วแต่ละมีกำหนดประเภทของรถรถนะฮะคืออันนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยเรียลลิสติกหน่อยเพราะว่ามีรถธรรมดากับแท็กซี่เฉยแต่ว่าเอาลองสมมติแล้วกันนะครับแล้วคุณมีคีย์คือกทกับจังหวัดนะครับคือเลขกทกับจังหวัดเนี่ยอันนี้จะไม่เป็น second normal form ละนะฮะต่อมาลองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็บอกว่า third normal form เนี่ยไม่มี non key เลยที่ depend on non key ด้วยกันคือตอนนี้ก็บอกว่าถ้ามีการขึ้นอยู่กัน depend go on เนี่ยระหว่างกันเนี่ยตัวที่ถูก depend on นะครับจะต้องเป็น key เท่านั้นคือ non key เนี่ยจะไม่สามารถ depend on non key ด้วยกันนะครับต่อมา BCNF เนี่ยบอกว่าไม่มี attribute depend on non full key นะครับเราบอกว่าไอ้เดี๋ยวอันนี้คืออะไรคือทุกๆ attribute เนี่ยจะต้อง depend on full key นะฮะคืออันนี้ไอ้2นี่บอกว่าแค่ non key เฉยแต่นี้บอกว่าคือไม่มี attribute ใดๆนะ no attribute นะ depend on non full key ก็คือหมายความว่าทุกๆ attribute depend on full key นะฮะแล้วก็แต่ผมข้าม4กับ5ไปแล้วกันเพราะส่วนใหญ่เขาก็หยุดที่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลองสวิตช์มาดูอันนี้หน่อยแล้วกันเผื่อดูแล้วดีขึ้นทูแวบนี่เริ่มตั้งแต่2นะฮะผมแยกมาเป็นตารางมีคีย์1อันนี้คีย์1เนี่ยสมมติใช้อันนี้เป็น non key 1 non key 2นะครับโอเคมั้ยเนี่ยมองเห็นนะครับคีย์1เนี่ยตัวมันเองเป็น composite นะครับถ้าเจ้าอะไรอ่ะเหมือนถ้า second normal form เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ย determine ตัวนี้ได้นะครับคือส่วนหนึ่งของ key determine เจ้า non key ได้นะฮะหรือว่า non key ตัวเนี้ย depends on ส่วนของ key เนี่ยอันนี้ก็จะไม่เป็น second normal form ส่วนใน third normal form ที่ไม่เป็นเนี่ยคือว่าเอา key ไป key 1 key 2อันนี้ยุบไม่ยุ่งกับ key ละแต่ว่ามี non key 1 non key 2นะครับคือไอ้2ตัวเนี้ย non key 1กับ non key 2เนี่ยไม่มียูนิคคือแต่ละโลเนี่ยอาจจะมีบางอันที่ซ้ํากันได้คีย์คือไม่ซ้ําใช่มั้ยคีย์1ก็ไม่ซ้ํามีเทเบิลมีกี่โลก็แล้วแต่ไม่ซ้ํากันเลยคีย์2ก็เหมือนกันอาจจะเป็นไม่กี่กิโลก็แล้วแต่ก็ไม่ซ้ํากันแต่ไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้ารู้ตัวนี้สามารถบอกตัวนี้ได้นะครับคือไอ้ตัว non key 1 determine key non key 2ปุ๊บอันนี้เนี่ยจะไม่เป็นfirst normal form นะฮะจะเป็น second normal form หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปนั่งดูข้างบนนี้ด้วยคือลืมบอกอีกนิดนึงคือมันจะเป็นว่าถ้าเป็น first normal form เดี๋ยวก่อนถ้าเป็น second normal form เนี่ยต้องเป็น first normal form ก่อนบวกกับไอ้ condition ว่าไม่ depend on ส่วนใดส่วนหนึ่งของ key นะฮะ
ถ้าเป็น third normal form จะต้องเป็น second